เรามาเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะทุกคนอันจะเลาะตรงบริเวณที่เป็นขอบอกอะค่ะเพราะว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นแบบเสื้อเกาะอกใช่ไหมคะซึ่งอันใส่แล้วเนี่ยคืออันรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะกับเราเลยอะอันใส่แบบนี้ไม่ได้นะคะใส่แล้วก็ดูแบบแขนใหญ่มากฉะนั้นนะคะอันจะใช้ตรงบริเวณขอบอกที่เป็นระบายนะคะมาแปลงเป็นขอบบ่าค่ะทุกคนเพื่อที่จะปิดแขนเราไปด้วยนะคะต่อมาค่ะก็คืออันจะเลาะตรงบริเวณระบายนะคะออกจากตัวเสื้อก่อนค่ะทุกคนนี่นะคะตัวชุดเดิมเขาเนี่ยให้เลาะออกจากกันก่อนเพราะว่าตรงระบายเนี่ยเดี๋ยวเราจะแยกออกมาเพื่อที่เราค่ะจะมาเย็บประกอบทีหลังนะคะวิธีการก็ง่ายมากๆให้ตัดออกแบบธรรมดาเลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าด้านบนนะคะมันจะมีจ้ำนะคะอีก1ชั้นตรงนี้เนี่ยอันก็คือจะตัดแล้วก็เอาจ้ำด้านบนนะคะทิ้งไปเลยนะคะอันจะใช้ผ้าแค่ส่วนที่เป็นส่วนเยอะๆอะค่ะด้านล่างนะคะอันจะใช้ผ้าตัวนี้นะคะในการที่จะเอามาตัดเป็นตัวเสื้อนะคะเรียบร้อยนะคะทุกคนแล้วจากนั้นนะคะอันก็คือจะพลิกนะคะพลิกให้ตะเข็บอะค่ะออกมาอยู่ด้านนอกนะแล้วก็อันนะคะจะพับทบผ้านะคะ1ทบนี่นะคะทุกคนอันนี้คือเป็นส่วนของตัวเสื้อเราอันนี้ค่ะเราจะใช้ตัวช่วยนะคะโดยที่เราจะไม่ได้ทำแพทเทิร์นนะคะคือเราค่ะจะหาเสื้อที่เราใส่พอดีนะคะมาเป็นแบบอันจะวางท่าแบบนี้เลยค่ะทุกคนแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะไม่ต้องแบบไปคิดอะไรเยอะค่ะทุกคนแพทเทิร์นไม่ต้องมาวัดไม่ต้องอะไรทางนั้นค่ะเราจะใช้เสื้อที่เราใส่พอดีมาวางท่าแล้วก็ตัดตามผ้าเลยได้เลยนะคะนี่เลยค่ะก็จะประมาณนี้เพื่อนๆจะสังเกตเห็นป่าวว่าอันนะคะจะตัดเผื่อนะคะเผื่อเย็บนะนี่เลยค่ะแล้วก็ด้านบนเดี๋ยวอันจะตัดตรงเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราจะทำเป็นแบบเปิดไหล่นะคะทุกคนฉะนั้นด้านหน้าของเสื้อแล้วก็ด้านหลังนะคะเราจะตัดตรงเลยนะคะนี่ค่ะก็จะได้หน้าตาแบบคร่าวๆออกมาประมาณนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาถึงขั้นตอนของการเย็บกันเลยค่ะขั้นตอนแรกของการเย็บนะคะคือจะเหมือนกันแทบทุกครั้งที่อันแก้ไขเลยคืออันนะคะจะเย็บจากตรงบริเวณตะเข็บข้างให้ประกอบกันก่อนนะคะแล้วก็จากนั้นค่ะอันก็จะมาหาจุดกึ่งกลางของตรงระบายก่อนนะคะก็ให้เราใช้วิธีแบบง่ายๆเลยค่ะคือพับทบนะคะอันนี้คือเป็นส่วนกึ่งกลางของระบายแล้วก็เดี๋ยวเราพอเราได้จุดกึ่งกลางเสร็จเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนเนาะเรามาถึงขั้นตอนของการเย็บตรงบริเวณวงแขนค่ะทุกคนถ้าหากว่าเราไม่เย็บเนี่ยมันจะลุยนะคะเพื่อนๆจะแบบใช้วิธีการโค้งริมแล้วก็พับทบไปเลยก็ได้นะคะแต่ว่าอย่างของอันจะใช้เทคนิคคือจะใช้ผ้ากุ้นนะคะในการมากุ้นขอบตรงบริเวณใต้วงแขนนะคะเพื่อให้ขอบริมมันไม่ลุ่ยค่ะวิธีการกุ้นนะคะเพื่อนๆก็น่าจะเห็นไปแบบหลายคลิปแล้วเนาะขั้นตอนก็จะมีแค่3อย่าง1ก็คือให้เราค่ะเย็บผ้ากุ้นติดกับตัวเสื้อก่อนแล้วก็เดินเส้นเย็บนะคะจากนั้นขั้นตอนที่2คือเราจะคลิปค่ะคลิปตรงบริเวณริมผ้านะคะเพื่อให้ตอนที่เราเย็บตลบกลับมามันจะทำให้ผ้าไม่งอนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่3คือเราค่ะจะตลบผ้ากุ้นออกมาแล้วก็เดินเส้นเย็บนะคะอันนี้ที่เพื่อนๆเห็นก็คือเป็นขั้นตอนที่3นะคะนี่เลยค่ะเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวนี้เนี่ยค่ะแขนอันจะเย็บให้ดูแค่ข้างเดียวนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการเย็บตรงบริเวณระบายค่ะมาติดกับตัวเสื้อนะคะอันก็คือจะหาจุดกึ่งกลางเพื่อนๆจะเห็นปะเนี่ยค่ะอันคือจะเริ่มต้นเย็บจากตรงบริเวณกึ่งกลางของหน้าอกเสื้อก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเทคนิคของอันนะคะทุกคนที่อันนะคะจะเริ่มต้นเย็บจากตรงบริเวณกึ่งกลางแล้วก็ไล่มาก่อนนะคะแล้วก็อีกฝั่งนึงก็คือจะพลิกกลับมาค่ะทุกคนแล้วก็เดินเส้นเย็บจากตรงกลางแล้วก็ไล่มาเหมือนกันนะคะนี่เลยค่ะอันก็คือจะพลิกผ้าแล้วก็ไล่จากตรงบริเวณกึ่งกลางค่ะเย็บไล่มานะคะเพื่อให้คือด้วยความที่ผ้าตัวนี้นะคะเขาจะมีความแบบมันจะเป็นผ้าเหมือนกับย่นๆหน่อยค่ะทุกคนคือเนื้อผ้าเขาเป็นแบบนี้มานะคะฉะนั้นเวลาตอนที่เราเย็บอะค่ะถ้าหากว่าเราไม่เริ่มต้นเย็บจากตรงบริเวณกึ่งกลางออกมานะคะมันจะทำให้ซ้ายขวานะคะไม่เท่ากันนะคะ
นี่ค่ะเพื่อนๆดูอีกทีนึงนะคะอันนี้ก็คือเป็นเย็บแบบด้านหลังนะคะทุกคนก็คือจะทำเหมือนอย่างที่อันทำไปแบบอีกฝั่งนึงค่ะก็คือจะเริ่มต้นเย็บจากตรงกลางก่อนแล้วก็ไล่มานะคะนี่ค่ะแล้วก็จะพลิกมาอีกฝั่งนึงแล้วก็ไล่จากตรงกลางนะคะเย็บมาตรงถึงขอบริมค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนนี่ค่ะเย็บประกอบกันก็จะได้แบบนี้แล้วก็อันนะคะจะไปเย็บโพ้งนะคะโพ้งริมเพื่อให้ขอบริมมันไม่ลุ่ยค่ะช่วงระหว่างที่เราเย็บระบายติดกับตัวเสื้อนะคะอันนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายค่ะทุกคนก็คืออันจะใช้ยางยืดนะคะสอดเข้าไปรอยเดิมค่ะที่เราเคยดึงออกมานะคะแต่ว่ายางยืดอันนี้จะเป็นยางยืดที่มันมีความกว้างกว่าของเดิมนะเพราะว่าอันนี้ค่ะเป็นยางยืดที่เราใส่อะค่ะมันจะอยู่รอบบ่าเรานะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการสอดยางยืดนะคะด้วยความที่ช่องที่เขาสอดยางค่ะของเดิมเขาทำมันเล็กมากๆนะคะมันจะแบบสอดยากนิดนึงนะคะทุกคนอย่างที่อันบอกไปค่ะว่างานผ้าเนี่ยเราจะต้องแบบใจเย็นมากๆเลยเนาะค่อยๆทำไปค่ะนี่นะคะก็จะได้ออกมาแบบประมาณนี้ค่ะสำหรับยางยืดถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ